สวัสดีครับทุกการแข่งขันนั้นผู้แข่งขันล้วนต้องการเป็นผู้ชนะไม่มีใครต้องการจะเป็นผู้พ่ายแพ้แต่เมื่อมีการแข่งขันก็ย่อมมีทั้งผู้แพ้และผู้ชนะสำคัญที่สุดก็คือว่าแพ้หรือชนะแล้ววางใจอย่างไรจึงจะอยู่ได้อย่างมีความสุขวันนี้ก็เลยขอให้กำลังใจทุกท่านนะครับว่าแพ้ได้ธรรมะชนะได้ศัตรูดังสำนวนไทยสำนวนหนึ่งนะครับที่บอกเอาไว้ว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะของผู้แพ้และผู้ชนะหากแม้นผู้แพ้นั้นมีสติทบทวนตนเองสงบเสงี่ยมเจียมตนว่าตนนั้นเป็นผู้พ่ายแพ้แพ้เพราะอะไรแล้วก็นำมาแก้ไขปรับปรุงตนเองก็ดูสงบเสงี่ยมเจียมตนเหมือนดั่งพระหรือตนนั้นเป็นผู้มีส่วนทำให้ผู้ชนะได้รับความดีอกดีใจก็อยู่ในฐานะที่เป็นผู้ให้ตรงกันข้ามกับผู้ชนะถ้าชนะแล้วหลงลืมตนเองคิดว่าตนนี้เหนือกว่าผู้แพ้ทุกประตูตนนั้นยิ่งใหญ่กว่าใครทั้งหลายไม่มีใครที่จะเอาชนะตนเองได้ก็อาจจะเกิดความมั่นอกมั่นใจในตนเองเกินเหตุเกิดความหยิ่งยโสโอหังเป็นที่มาของศัตรูทั้งหลายที่คอยจ้องทำลายเนื่องจากหมั่นไส้เหมือนดังเรื่องราวของไก่แจ้สองตัวตีกันไก่แจ้ตัวที่แพ้ก็วิ่งเข้าเล้าไปตัวที่ชนะก็ดีอกดีใจแสดงอาการว่าตนนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วสุดท้ายมันก็บินขึ้นไปบนหลังคาเพื่อประกาศตนเองว่าเป็นผู้มีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สุดท้ายเหยี่ยวตัวหนึ่งมันก็โฉบเอาไก่แจ้ตัวนั้นไปกินเป็นอาหารอันโอชะตายเพราะความหยิ่งยโสโอหังของตนเองนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผู้แพ้บางคนจึงอยู่อย่างมีความสุขและผู้ชนะบางคนกลับไม่มีความสุขในชีวิตเลยเพราะไม่สามารถควบคุมอาการลิงโลดดีใจได้และก็กลายเป็นผู้ที่จะต้องแพ้พ่ายในที่สุดเพราะแพ้ใจของตนเองเพราะฉะนั้นแพ้อาจจะได้ธรรมะชนะอาจจะได้ศัตรูนะครับ